มมั่นใจเลยครับว่า Cooler Master จะเป็นแบรนด์ที่ชาว PC จะต้องรู้จักไม่ก็ต้องผ่านหูมาบ้างไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน Cooler Master นั้นก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1992ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทเคสคอมพิวเตอร์ Power Supply CPU Coolerกระทั่งล่าสุดทางแบรนด์ก็ออกโปรดักต์เกมมิ่งเกียร์เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งทาง Cooler Master และ Advice ก็ให้ความกรุณาส่งสินค้า4ชิ้นมาให้ทางช่องได้ทดลองใช้ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะประกอบไปด้วยมอนิเตอร์คีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็เมาส์แพดโดยวิดีโอนี้ผมก็หยิบเอาข้อมูลและประสบการณ์การใช้งานมาเล่าให้ฟังกันครับผมเริ่มต้นจากจอมอนิเตอร์ก่อนก็แล้วกันครับจอตัวนี้จะเป็นรุ่น Cooler Master GM32FQ มอนิเตอร์ขนาด32นิ้ว panel IPS ความละเอียด 2K 2560 พิกเซลคูณ 1440 พิกเซลนะครับ refresh rate 165Hz response time 1 millisecond ความกว้างของขอบเขตสีผ่านมาตรฐาน DCI-P3 ที่ 95% รองรับ AMD FreeSync Premium แล้วก็ Nvidia G-Sync Compatible ที่จะช่วยเรื่องความต่อเนื่องของภาพไม่ให้ภาพเกิดการฉีกขาดครับความเชื่อมต่อก็จะมี HDMI 2ช่อง DisplayPort 1ช่อง USB Type-C 1ช่องแล้วก็ USB Type-A 2ช่องที่เอาไว้เสียบอุปกรณ์เสริมเช่นเมาส์แพดหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆส่วนในแง่ของการสั่งการก็จะมีปุ่ม Control Panel อยู่บริเวณด้านหลังจอฝั่งขวามือของเราครับซึ่งการออกแบบและการทำงานของปุ่มก็ถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานนะครับควบคุมปรับแต่งจอได้ไม่ยากจากแผงควบคุมตรงนี้ได้เลยและองค์ประกอบสุดท้ายที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือ Cooler Master GM32FQ นั้นมีลำโพงขนาด2วัตต์ติดตั้งแบบ built-in มาให้ด้วยคุณผู้ชมครับแต่โอเคแหละลำโพงมันอาจจะไม่ได้เบสแน่นเสียงเวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่าคุณภาพเสียงก็ถือว่าใช้งานได้เลยครับทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับผมมองว่า Cooler Master GM32FQ นั้นเป็นจอที่ตอบโจทย์ได้ในทุกๆการใช้งานนะด้วยขนาดที่ใหญ่ถึง32นิ้วซึ่งก็จะเป็นไซส์จอที่ผมใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วเพราะชอบที่มันมีพื้นที่ในการทำงานให้เราเยอะครับเวลาตัดต่อวิดีโอก็เลยค่อนข้างสบายตาไม่ต้องเพ่งจนเกินไปหรือถ้าตัดสลับมาดูหนังเล่นเกมขนาด32นิ้วในระยะที่นั่งดูบนโต๊ะทำงานก็ถือว่ากำลังพอดีอีกความสามารถนึงของจอมอนิเตอร์รุ่นนี้ที่ผมชอบก็คือการปรับแสงสว่างของจอให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมว่าดีมากเลยคือถ้าสมมติว่าหน้าจอที่คุณผู้ชมเปิดอยู่เป็นพื้นสีขาวจอก็จะสว่างปกติแต่พอพื้นหลังเป็นฉากมืดๆเป็นสีดำตัวจอก็จะปรับลดความสว่างของแสงลงมาให้โดยอัตโนมัติเพื่อสอดรับกับความมืดของภาพครับโดยสรุปเกี่ยวกับจอตัวนี้ของ Cooler Master ก็เป็นจอที่ให้สเปคมาครบถ้วนสำหรับเกมเมอร์นะทั้งความละเอียดและค่า refresh rate แถมยังมีลำโพงมาเติมเต็มให้ครบจบในตัวเดียวซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากอัปเกรดคุณภาพเสียงตัวจอก็จะมีช่องลำโพงแยกมาให้ด้วย GM32FQ จึงสามารถไปได้ทั้งจอหลักหรือว่าอาจจะใช้เป็นจอที่2ก็ถือว่าหายห่วงด้วยศักยภาพที่มีนะครับโดยราคาของจอรุ่นนี้จะอยู่ที่ 13,490 บาทชิ้นที่2 Wireless Keyboard Cooler Master CK721 RGB Mechanical Keyboard คุณภาพระดับกลางที่มาในราคา 2,420 บาทครับแป้นพิมพ์รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถเลือกสวิตช์ได้ทั้ง3แบบนะครับทั้ง Blue, Red และ Brown Switch ครับขนาดแป้นพิมพ์จะอยู่ที่ 65% เพื่อย่อส่วนให้มีความมินิมอลเหมาะกับการจัดโต๊ะคอมที่เน้นความโล่งสบายตาในขณะเดียวกันก็ยังมาพร้อมกับไฟ RGB ที่แสดงสีสันได้สวยงามเข้ากับสายเกมเมอร์อีกด้วยครับในแง่ของการเชื่อมต่อผมยกให้เป็นจุดเด่นของคีย์บอร์ดรุ่นนี้เลยเพราะว่าเขาให้ตัวเลือกมาครบทั้งใช้สายเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5.1 หรือว่าระบบไวเลสผ่านคลื่นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งตัวรับสัญญาณก็จะมีช่องเก็บมาให้ที่บริเวณขอบฝั่งซ้ายของตัวคีย์บอร์ดครับเราสามารถถอดเข้าออกแล้วก็เก็บในช่องตรงนี้ได้เลยลดความเสี่ยงเรื่องตัวรับสัญญาณหายสาบสูญได้ดีนอกจากนั้นในแง่ของความสวยงาม Cooler Master CK721 ก็จะมีหน้ากากอลูมิเนียมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อีกทั้งในกล่องยังมีแผ่นรองข้อมือแถมมาให้ด้วยและคีย์บอร์ดรุ่นนี้ยังสามารถใช้ได้กับ PC และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการของทั้ง Android และก็ iOS ครับทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมได้ใช้คีย์บอร์ดรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าปกติแล้วผมจะไม่ได้ลงลึกกับอุปกรณ์นี้มากนักนะครับซึ่งหลักคิดในการเลือกคีย์บอร์ดของผมก็จะประกอบด้วยขนาดของแป้นพิมพ์การออกแบบแล้วก็การเชื่อมต่อการออกแบบและขนาด 65% จึงเป็นขนาดของคีย์บอร์ดที่ผลิตมาเพื่อเน้นความกระชับซึ่งผู้ใช้งานคีย์บอร์ดขนาด 100% หรือว่าสัดส่วนที่มากกว่านี้มาก่อนจะต้องปรับตัวปุ่มบางปุ่มไม่มีหรือใช้วิธีการกดที่แตกต่างออกไปเช่นปุ่มตัวเลขปุ่มเปลี่ยนภาษาหรือปุ่มที่ pairing กับปุ่มฟังก์ชันเฉพาะจำพวกการปรับสี RGB บนตัวคีย์บอร์ดปุ่มสำหรับเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มพวกนี้ทางแบรนด์เขาจะออกแบบมาแล้วนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ซึ่งผมยกให้เป็นข้อดีนะทว่าในท้ายสุดก็จะเป็นผู้ใช้งานที่จะต้องค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับมันนั่นเองในแง่ของการเชื่อมต่อผมจะชอบการเชื่อมแบบบลูทูธที่คอนเนคได้ไวและไม่มีอาการรวนหรือว่าการกดสั่งสัญญาณคำสั่งซ้ำๆคือต้องเล่าว่าผมเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับคีย์บอร์ดบางรุ่นนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องความเสถียรในขณะที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธบางครั้งพิมพ์แล้วไม่ติดหรือว่าเกิดการส่งสัญญาณซ้ำพิมพ์ตัวเดียวแต่มีแถมมาอีก10ตัวเพราะการส่งสัญญาณมีปัญหานะครับอาการสัญญาณขาดหายจึงค่อนข้างกวนใจผมมากนะครับมันจึงทำให้ผมซีเรียสเรื่องความต่อเนื่องของสัญญาณซึ่งการทดสอบกับ Cooler Master CK721 ผมพบว่าสัญญาณบลูทูธจัดว่าเสถียรดีมากครับ
ส่วนในแง่ของข้อสังเกตก็จะเป็นเรื่องวัสดุที่ใช้ประกอบอาจจะไม่ได้พรีเมียมไฮเอนด์เหมือนกับคีย์บอร์ดระดับ 5-6,000 หรือว่าหลักหมื่นขึ้นไปครับทว่าก็ทดแทนได้ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ส่งผลทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้น่าจะเหมาะกับผู้ใช้งานที่อยากเริ่มต้นใช้เมคานิคอลคีย์บอร์ดที่รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายแบบหรืออาจจะใช้เป็นคีย์บอร์ดตัวที่2ที่เราเอาไว้พกพาไปทำงานนอกสถานที่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคเลยครับไอเทมชิ้นที่3เป็นเมาส์ในชื่อรุ่น Cooler Master MM310 สเปคก็จะเป็นเมาส์แบบมีสายที่ใช้ Optical Sensor Gaming Grade ที่สามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง 12,000 DPI ซึ่งค่า DPI ที่สูงก็จะช่วยทำให้เราเลือกปรับความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งานต่างๆได้กว้างตัวเมาส์ยังรองรับ Nvidia Reflex ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดอาการแลกของเมาส์ซึ่งก็จะเหมาะกับการเล่นเกมสาย FPS ที่ตัดสินแพ้ชนะกันในระดับวินาทีในฝั่งของสายเชื่อมต่อนั้นก็มีคุณสมบัติ Ultra Weave ที่ให้สัมผัสที่นุ่มนิ่มสายคลายตัวง่ายไม่รำคาญเวลาเล่นเกมส่วนแสงไฟกับค่า DPI ก็สามารถเข้าไปคัสตอมได้ในซอฟต์แวร์ Master Plus นะครับและข้อดีข้อสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดจากเมาส์อันนี้ก็คือน้ำหนักที่เบาเพียง55กรัมช่วยลดอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้งานนานๆได้ดีเลยครับ Cooler Master MM310 มาในราคา705บาทซึ่งถ้าเทียบราคากับสเปคที่ได้ก็ถือว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งสบายกระเป๋าแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีครับไอเทมชิ้นสุดท้ายแพด Cooler Master MP751XL แผ่นรองเมาส์ที่ผลิตด้วยผ้าคอร์ดูราที่มีความทนทานเป็นพิเศษแถมยังมีคุณสมบัติกันละอองฝุ่นละอองน้ำได้ดีและที่ชวนซื้อมากๆก็คือรอบๆแผ่นนั้นตกแต่งด้วยไฟ RGB ที่สามารถกดเปิดปิดและเปลี่ยนสีที่ชอบได้อีกทั้งบริเวณผิวด้านล่างจะมียางที่มีแรงยึดเกาะสูงทำให้มั่นใจได้นะครับว่าแผ่นรองจะไม่ขยับตามเมาส์อย่างแน่นอนราคาของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 1,065 บาทราคาดีมากคุณผู้ชมครับตอนแรกผมแอบคิดว่าจะแตะ 2-3,000 หรือเปล่าแต่พอเข้าไปเช็คราคาประมาณ 1,000 นิดๆแบบนี้เกมเมอร์สายแต่งโต๊ะคอมน่าจัดมากๆครับทีนี้นอกจากเกมมิ่งเกียร์ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับ Cooler Master ยังมีสินค้าให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์เคสพัดลมชุดน้ำ power supply อุปกรณ์ DIY หลากหลายการใช้งานที่มาพร้อมคุณภาพและความคุ้มค่าครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ advice.co.th นะอุปกรณ์หลายๆชิ้นก็สามารถใช้โค้ด TheMove ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปสำรวจกันดูนะโดยสรุปเป็นภาพรวมอีกทีนะครับสำหรับแบรนด์ Cooler Master ผมว่าจุดเด่นของสินค้าก็คือเขาจะเน้นในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมนะครับเช่นตัวมอนิเตอร์ก็ใส่ฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเกมเมอร์มาได้ครบมากๆหรือว่าแผ่นรองเมาส์ก็คิดมาแล้วว่าเกมเมอร์ต้องการอะไรจากอุปกรณ์ชิ้นนี้ทั้งวัสดุที่กันฝุ่นกันละอองน้ำเพราะปกติเวลาเล่นเกมรูหนังพอใช้เป็นนานๆมันก็จะมีเศษฝุ่นเศษละอองต่างๆสะสมอยู่ในแผ่นรองเมาส์พวกเราเกมเมอร์จะรู้เรื่องนี้กันดีครับหรือการติดไฟ RGB มาให้ด้วยกับการตั้งราคาที่ไม่ได้แพงก็ทำให้อุปกรณ์หลายๆชิ้นของ Cooler Master นั้นสามารถเข้าถึงและซื้อมาใช้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณมากเกินไปนั่นเองแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับว่าอุปกรณ์ไอทีทุกชิ้นนั้นตามหาผู้ใช้งานของมันครับมีแต่คุณผู้ชมเท่านั้นนะครับที่จะตอบได้ว่าไอเทมชิ้นนั้นเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าซึ่ง TheMove ก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ